สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเคจีดังกับผมอนุชาทรงสิรินะครับวันนี้มีหลายคนนะครับอยากจะให้ผมพามาดูสำนักงานหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวแล้วก็ศูนย์พระเครื่องเอกคัมภีร์ที่มีคุณสัญญพรพรหมจรรย์หรือคุณแดงเอกคัมภีร์ดูแลอยู่นะครับนะท่านอยากจะมั่นใจว่าท่านจะติดตามข่าวสารได้หรือไม่อย่างไรท่านอยากจะมั่นใจว่าท่านจะนะเช่าวัตถุมงคลได้หรือไม่อย่างไรเพราะว่าสถานที่สำคัญหน้าร้านสำคัญนะศูนย์พระเครื่องมีร้านไหมมีหน้าร้านไหมเราก็จะพามาดูนะครับนะนี่คือสำนักงาน KN หรือคัมภีร์นิวหรือศูนย์พระเครื่องเอกคัมภีร์อยู่ที่ซอยวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีหมู่บ้านเปี่ยมสุขครับนะสำนักงานตั้งอยู่เลขที่82/18นะครับหมู่บ้านเปี่ยมสุขจังหวัดนนทบุรีแห่งนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในนะครับครับนี่คือที่ทำงานของเจ้าของศูนย์พระเครื่องเอกคัมภีร์นะครับคุณแดงเอกคัมภีร์เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณแดงหน่อยนะครับเรื่องเกี่ยวกับศูนย์พระเครื่องเอกคัมภีร์แห่งนี้นะครับน่าเจอคุณแดงฮะสวัสดีครับคุณแดงครับนะสวัสดีค่ะครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ช่วงนี้เหรอคะถ้าเป็นกระแสพระเกจิเนี่ยก็ยังได้เรื่อยๆนะคะบางองค์ครับสำหรับของเราเนี่ยมันได้เป็นสายตรงสำหรับพระคุณแผนก็เลยมีมาตลอดค่ะนะแล้วร้านนี้เปิดนานหรือยังครับตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรถ้าตรงเนี้ยเพิ่งได้ 2-3 ปีแต่เปิดมาก่อนหน้านี้ร่วมเกือบ20ปีแล้วนะเพราะว่าก็18จะเข้า19ปีเอ้ย19จะเข้า20ปีนี้แหละครับณสถานที่ตรงนี้มันเป็นหมู่บ้านการเข้ามาใช้บริการลูกค้าจะมามันจะมากันลำบากนะครับส่วนใหญ่ของเราขายออนไลน์สมัยก่อนคือลูกค้ามาหน้าร้านเพราะสมัยก่อนมันยังไม่มีพวกสื่อโซเชียลการขายก็คือลูกค้าต้องมาถึงเราแล้วก็มีการพูดคุยกันซื้อขายสั่งจองแต่ทุกวันนี้ลูกค้าแค่คลิกในเว็บของร้านในเพจของร้านใน Facebook ของร้านก็สามารถสั่งได้แล้วก็สถานที่จึงไม่จำเป็นเท่าไหร่แต่ของเราก็ยังมีสถานที่เพื่อรองรับลูกค้าช่วงใกล้ปีใหม่เกจิองค์ไหนที่ต่างประเทศให้ความสนใจหรือชาวไทยให้ความสนใจครับตอนนี้แทบทุกเกจิแทบทุกหลวงพ่อมันอยู่ในระนาบเดียวกันทั้งหมดเลยไม่มีใครหวือหวาขึ้นลงนะคะเป็นแบบสบายๆหมดเลยคือมันเป็นช่วงปีใหม่ช่วงต้องใช้เงินด้วยการซื้อขายก็เลยจะค่อนข้างเงียบแต่ก็มีเป็นพวกเป็นเครื่องรางหรือสายพายก็ยังพอไปได้และก็ลูกค้าต่างชาติยังพร้อมที่จะจ่ายเงินครับจะแนะนำนักสะสมอย่างไรในช่วงการสะสมก่อนปีใหม่หรือหลังปีใหม่ไปแล้วช่วงก่อนปีใหม่เนี่ยทุกคนยังการสั่งจองจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในประเทศไทยแต่ต่างชาติเนี่ยก็ยังสั่งจองและพร้อมจ่ายเงินตลอดนะคะไม่ว่าตั้งแต่สมัยก่อนแล้วไม่ว่าจะก่อนปีใหม่หรือหลังปีใหม่แต่ในตอนนี้ไทยเงียบหมดเลยไทยเงียบหมดเลยเพราะว่าการสั่งจองบางรุ่นก็ใช้เวลาระยะเวลานานมากไม่ตรงตามกำหนดในการรับพระ
แล้วก็เลื่อนออกไปเป็นปีหน้าบ้างเป็นปลายปีนี้บ้างก็เลยการซื้อขายก็เลยค่อนข้างเงียบรวมทั้งตัวเราทุกวันนี้ด้วยนะคะแต่เผอิญว่าในช่วงนี้มันมีเปิดตัวผ้าคลุมแผนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาของหลวงพ่อจอนพระบุญยฤทธิ์จังหวัดนครราชสีมาอันนี้ก็ถือว่าเปิดแล้วหมดนะเนื้อนำเลิกหมดแล้วก็รายการลุ้นก็เหลือบ้างประมาณ10กว่าลังทำทั้งหมด49ลังก็เหลือ10กว่าลังก็โอเคนะคะคิดว่าหลังปีใหม่น่าจะรายการนี้น่าจะจบแล้วก็หมดเราส่วนพระเครื่องเอกคัมภีร์ให้ความมั่นใจลูกค้าอย่างไรสำหรับลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศของเราเหรอส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นปากต่อปากเราจะเป็นลูกค้าที่เข้ามาส่วนใหญ่พอเข้ามาแล้วจะมาซ้ำๆแล้วมาเดิมๆแล้วก็มาทุกครั้งที่มาไทยแล้วก็มาทุกครั้งที่นึกถึงว่าอยากจะจองพระรุ่นไหนๆก็จะนึกถึงเราก่อนพอเราไม่มีเขาถึงจะไปที่อื่นหรือไม่เขาก็จะให้เราเป็นคนหาให้เป็นคนจัดหาแต่ถ้าเราจัดหาไม่ได้เขาถึงจะไปเองไปที่อื่นเองเนี่ยก็ความมั่นใจคิดว่าน่าจะ 100% นะสำหรับลูกค้าครับนะฝากอะไรถึงลูกค้าอย่าลืมสนใจบูชาวัตถุมงคลรุ่นไหนก็แล้วแต่สายพรายไม่ควรพลาดต้องร้านแดงเอกพีค่ะเบอร์โทรติดต่อส่วนใหญ่จะเป็นเพจเป็น Facebook นะคะลูกค้าเขาจะถนัดในแบบนี้มากกว่าเรื่องเบอร์โทรเนี่ยก็เป็นของคนไทยแล้วกันเนาะ0922644151นะคะส่วน Facebook เนี่ยก็เป็น Facebook แดงภาษาไทยนะคะเขียนคำว่าแดงเว้นวรรคนิดนึงแล้วก็เอกคัมภีร์ก็จะเจอเลยค่ะนะฮะติดตามได้ทาง Facebook เพจพระเครื่องศูนย์พระเครื่องอะไรฮะเพจเป็นเขียนว่าแดงเอกพีเลยค่ะนะฮะก็ทั้งสองอย่างก็จะพ่วงกันหมดเลยครับขอบคุณคุณแดงมากครับ